ของขวัญบิ๊กเบิ้มเลยทีเดียวเชียวแต่ไม่ได้ให้นะถือเป็นพร็อพไว้เฉยๆแล้วก็วางมันลงมานะจ๊ะสวัสดีค่ะได้เวลาแฮปปี้ดีดา25ธันวาคมแซ่บเวอร์วันคริสต์มาสกับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมกันแล้วนะคะเก็บตกข่าวแรกเลยจ้าไปดูอูคูเลเล่โมเข้ากับบรรยากาศยามนี้ทีเดียวเชียวค่ะจริงๆเชียวเด็กไทยนะจ๊ะต่อด้วยแพนด้าค่ะแพนด้าโหนกระแสคริสต์มาสโหนยังไงโหนต้องแต่งโหนอย่างไรไปดูกันดีกว่าค่ะคริสต์มาสปีนี้สวนสัตว์เชียงใหม่เปิ้ลมีโซนคริสต์มาสให้เด็กๆแชะแอนแชร์ฟินเลยนะจ๊ะตัวฟินสุดๆก็โซนแพนด้าลินหุยช่วงๆนี้แร้ฟินทั้งแพนด้าฟินทั้งคนฟินจนเด็กเผลอไหว้แพนด้าเลยที่ไหว้เนี่ยน้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเหอหรือว่าไม่เคยเห็นแพนด้าอะไรหรอกนะคะแต่ไหว้เมอร์รี่คริสต์มาสให้แพนด้ามีน้องไวๆตั้งหากแต่เจ้าจะรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าคริสต์มาสเขาก็จัดงานให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะกินอย่างมีความสุขทีเดียวน้องช่วงน้องหุ้ยนะจ๊ะมาส่งท้ายกันที่พี่จุ๋มค่ะพี่จุ๋มวันนี้มาเป็นข่าวปริศนาคาจอเมื่อพี่จุ๋มไปเจอสิ่งที่เรียกว่าข้าวในหมอนมันคืออะไรไปเดากันดูค่ะจุ๋มไปงานโอท็อปซิตี้อีกแล้วจ้าและก็ไปเจอกับคุณน้องแม่ค้าคนสวยโฆษณาร้านตัวเองว่าใครอยากมีผัวอยากมีเมียก็มากินข้าวในหมอนของหนูจะได้นอนหลับสบายนี่ไงคะข้าวในหมอนตอนตำเสร็จแล้วเป็นของดีอำเภอจนะจังหวัดสงขลาด้วยนะตัววันนี้ฟังนางให้มึนตึ๊บไปก่อนพรุ่งนี้มาเฉลยนะจ๊ะก็ต้องขอสัก5จานเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเมียจะได้มีเมียป่ะ5คนนะครับเอางั้นเลยหรอคุณพี่เอางั้นเลยหรอคุณพี่สรุปแล้วรู้หรือยังว่าข้าวในหมอนคืออะไรคือคุณน้องแม่ค้าก็ไม่ได้บอกว่าข้าวในหมอนนี่คือหมอนอะไรมาเป็นคำถามเลยดีนะถามอย่างนี้ถามว่าหมอนที่พูดถึงคือหมอนอะไรให้ดูนี่เค้กน่ารักน่ารักนะขอบคุณคุกกี้ขนมเค้กหน้าหม่ำจาก S&P นะจ๊ะแล้วก็กางเกงชั้นในนะคะเท่ๆจากกีฬาโลสด้วยเช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลาของเก็บตกกับนิธินันท์ราชนิยมในวันคริสต์มาสลากันไปเท่านี้สวัสดีค่ะเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะ